เดี๋ยวมาดูไม้ที่ส่งมาดูใช้ระยะเวลาวันเดียวถึงนี่ตรงนี้คมไหมเก็บเชือกไว้แพ็คต่อตะกร้านี้น่าจะมาจากหลายคนแล้วเนาะหลายมือแล้วนี่นี่ดีถ้าด่านไม้คำเนาะด่างน้อยแต่ด่างนะเฮ้ยโดนขาดเลยอ่ะคิดเป็นไทยแบบต้นไม้เต้นดำแล้วก็ยกออกมาเอาติดกาวล่ะนี่เขาเรียกหูช้างหูช้างที่ด่างน้อยๆยกขึ้นไม่ได้ติดแล้วไม่รู้ติดที่ตูดติดกาวอ่ะนะติดอะไรอ่ะขอยกรู้ก่อน ติด2อันนึกว่าติดกาวโอเคนี่ลายมือพี่เขาสวยมากเลยต้องไปหัดเขียนละดูที่การแพ็คสักก่อนแม่เล่นบอลมากาวใหญ่เลยนะเข็มการแพ็คขั้นเทพมากแต่ว่าส่งแบบนี้นะครับเห็นไหมใบบอบช้ำน้อยมากด่างใบเดียวแต่ว่ามันรุ่นด่างเอามีลูกแล้วนะซื้อมาแบบมีลูกแล้วมาก็เตรียมเชือดอาหารก็มาแล้วเราจะเชือดช้างปรักปรักเสียงมันก็ดังไงวะหัวช้างนี่สายกิ้งเลยครับข้างในเป็นทิชชู่เปียกน้ำเปิดเลยอันนี้ด่างด่าง2ใบแล้วก็ด่างน้อยๆแต่มันมีลูกละอย่าดูลูกมันว่าอันนี้ราคาจะต้องได้แต่ราคาก็ดองคานเหมือนกันนะทำไมบอลถึงแพงครับผมโอ้ยเห็นไหมใส่กิ้งเลยที่เขาใช้ทิชชู่นะครับผมใช้สำลีกับใหญ่นี่ใส่กิ้งวิธีการแพ็คที่แบบโอเคและค่อนข้างเซฟก็วิธีนี้เลยนะเอาไปปรับใช้กันได้แล้วก็ดริลตรงนี้ทำรูโอเคนี่ก็เป็น garbageเข็มใส่ตะกร้าใส่ผ้าตะกร้าตะกร้าใส่ผ้านี่ก่อนอื่นเราต้องแกะแกะแล้วนะนั่งก็มองไม่เห็นเนาะมีช้อนด้วยแวบแวบแล้วละใช่ต้นนี้ไหมที่บอกว่ามีลูกไม่รู้สินะก่อนหน้านี้ผมเอาไข่มาละใบหนึ่งเอามาดูใบแรกก่อนคือรีวิวให้มันหมดเวลาของแบตเตอรี่นะครับใบแรก
เหลืองนะครับใบที่สองด่างเหลืองใบที่สามเขียวใบที่สี่ใบที่ห้าไปใกล้เลยถอดกล้องกันใบที่ห้าดูวิแววหน่อยใบที่ห้ามาใสๆแต่เหมือนอันนี้พี่เขาให้ดูแล้วว่ามันมีลูกเนาะผมรอให้ลูกมันออกแล้วผมค่อยผ่าผมจะเอาต้นอื่นผ่ารอก่อนโอเคหมดละสำหรับอันนี้ก็ถึงแล้วสดใสรุ่งโพธิ์ทองพรสวรรค์กับพรแสวงครับพรศักดิ์สองแสง เล่นมาแล้วมุกนี้โอเคเดี๋ยวเอาไปตั้งกันครับหาที่ตั้งเขาก่อนตรงนี้เลยยึดครองตอนนี้กระท่อมถูกกฎหมายแล้วนะครับที่อยู่3ต้นเราพาไปดูไม้อื่นกันว่าเรามีอะไรบ้างเรามีกล้วยจุกนะครับกล้วยหอมด่างขาวหลายด่างแล้วก็เขียวปรินเซสอันนี้เป็นป่านะครับกำลังจะกลางคือแบบแค่จะเดินกล้องให้มันจบวีโอนี้นะครับส่วนอันนี้โมกนะครับโมกด่างนะครับพอช้ำเสร็จแล้วมันก็ออกมาเขียวนะครับมีเห็นความด่างบางๆเบาๆ ส่วนนี้ฟลอริดานะครับขนนกระบายสีจริงๆชอบลายที่มันเป็นขนนกมากนะแต่ว่าตรงนี้ติดขาวมากไปหน่อยส่วนยอดมาใหม่ก็ทั้งสองสีมาเลยแต่ต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เลี้ยงเนื้อเยื่อมานะครับเขาจะมีสองต้นที่แรกๆแล้วก็อีก60ต้นที่กับดาวไปละอันนี้เป็นเขียวฟลอนะครับเขียวฟลอจะผมเห็นของบางคนที่มันมีลายน้ำหมากเหมือนกล้วยหอมเหมือนกล้วยป่าใช่ป่ะแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่เนาะว่าเราก็เพิ่งเริ่มกันมีLBกับแปซิเฟียด้วยแล้วก็มีเกือบฮาร์ฟเลยขาต้มขานี่นะครับมีอยู่3กระถาง3กอแล้วกันเนาะวันนี้เป็นเรียกเป็นกอแล้วกันอันนี้มีหน่อข้างในด้วยอันนี้ก็มีหน่ออันนี้ออกมา2หน่อพร้อมกันเหลืองอ้อยเลยแล้วก็ระบบถัดไปเลยนะไฮโดรโปนิกนะครับที่กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้แค่นี้เริ่มเยอะละเริ่มเยอะมากด้วยดินปูผมถ้าดูเวลามันจะเพลย์ไลท์หนักทางเพลย์ไลท์นะคือรอใบก้ามปูมันย่อยจะมาใบก้ามปูส่วนผาตอนนี้ผมทำลายมันเองล่ะนี่ขายไปหมดแล้วนะครับแดงมาแล้วตรงนี้นี่ก็แดงแล้วอันนี้เพิ่งออกแดดวันนี้นะ1 2 3 4แต่ออกแบบแดดไม่มีแดดไม่ออกส่วนต้นนี้ออกดำๆแจ๋ๆนิดนึงนะครับแต่ก็เจ้าของนะครับโสดจีบได้รอมันกลางเดี๋ยวมาถ่ายดูข้างบนให้ตอนนี้สูงเกือบ1 2ละตอนนี้อยากหาอะไรมาขายมากครับขั้นเวลาเพราะว่ารอพวกนี้นานมากอันนี้คือใบที่ทำหักวันนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ฟลอริดาต้นใหญ่2ต้นที่ซื้อมาแบบตั้งแม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสู้ๆบอลหายนี่จริงต้องย้ายเพราะตรงนี้โดนด่าเต็มๆดื้อแบบโดนสาดเต็มๆ
ไปแล้วบ๊ายบาย